ไม่ Hello สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยนุ่นจะมาเปิดกลุ่มน้ำหอมที่นุ่นชอบใช้กันนะคะซึ่งนุ่นเป็นคนชอบแบบน้ำหอมกลิ่นหวานๆนะคะคืออะไรที่แบบกลิ่นหวานๆเนี่ยจะใช้บ่อยมากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับน้ำหอมที่นุ่นชอบฉีดนะตัวแรกนะคะก็เป็นจิลสจวตคริสตัลบูมนะคะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าขวดมันอลังการมากเลยเราก็เลยต้องจัดเก็บเอาไว้ในกล่องแบบนี้นะคะเพราะว่าเรากลัวดอกไม้ใบไม้ใบหญ้าของเขาหักนะคะคุณคือแบบเฮ้ยขวดแบบอะไรบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยคือจะไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมเขาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นบอดี้โลชั่นน้ำหอมนะซึ่งกลิ่นจะจางๆลงมาหน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะฟุ้งฟริ้งมากนะชอบมากคือแบบซื้อพอแพ็กเกจในจุดแรกนะกลิ่นก็จะแบบค่อนข้างที่จะแบบมิสเน่คือจิลสจวตอะถ้าเป็นน้ำหอมอะจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าพอเป็นบอดี้โลชั่นเนี่ยด้วยความข้อดีของกลิ่นแรงอะเวลาเราทาไปกลิ่นมันจะติดทนก็เลยชอบใช้เป็นตัวนี้นะคะจิลสจวตคริสตัลบูมนะตัวต่อมานะคะก็คือตัวนี้ I am Juicy Culture นะคือแบบสวยตั้งแต่กล่องเลยนะคะก็เลยไม่กล้าทิ้งกล่องนะที่สำคัญเนี่ยคือถอยมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเลยยังไม่ได้แบบทิ้งกล่องไปนะคะตัวนี้เนี่ยขวดจะสวยมากนะคะแล้วด้านในก็สวยเนี่ยเห็นปะด้านในจะเป็นแบบรูปโซ่นะแล้วขวดก็แบบอลังนีมากเลยนี่เป็นแบบหรูหราตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบelegant แต่ว่ามีแบบความแบบหวานๆนะคะสามารถไปลองฉีดลองดมกันได้เนาะตัวนี้เนี่ยนุ่นไว้สำหรับแบบฉีดไปงานหรือแบบต้องการความหวานปนเซ็กซี่มีเสน่ห์หน่อยๆนะคะก็จะฉีดตัวนี้นะคะที่สำคัญเนี่ยขวดแบบสวยสำหรับตัวต่อมานะคะเป็นตัวนี้ Juicy Culture เหมือนกันแต่ว่าจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เป็น On The Perfume นะคะก็คือจะไม่ใช่แบบ Perfume ที่มันจะอยู่ทนนะเป็นแบบกึ่งโคโลนประมาณนี้แหละก็คือต้องเติมระหว่างวันนะคะอันนี้มันจะเป็นกลิ่นหอมหวานๆแต่พอมาดมตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเด็กไปแล้วนะคะก็เลยเก็บขวดเอาไว้เล่นๆสวยๆนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าขวดแม่งสวยมากเป็นน้ำหอมแบบแรกๆที่ฉีดตอนสมัยมหาลัยอะไรอย่างนี้สังเกตจากขวดนะคะว่าจะแบบมีความเกลอะกลางนิดนึงนะเนี่ยแหละเก็บไว้เป็นตำนานนะคะว่าเคยเก็บตังค์ซื้อน้ำหอมนะอะไรอย่างนี้ฟิลนั้นนะคะอีกตัวนึงนะคะที่เป็นตำนานเหมือนกันนะคะก็คือราฟลอเรนนะตัวนี้เนี่ยตอนแรกคือแบบไม่ได้รู้จักกับน้ำหอมเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นเหมือนพี่ญาติๆให้มานะคะแล้วหลังจากนั้นฉีดไปหมดขวดนั้นแล้วก็เลยเก็บตังค์ซื้อขวดนี้ต่อมานะรู้สึกว่ามันหอมแบบสดชื่นหอมแบบเบาๆสบายสบายเหมือนเพิ่งอาบน้ำใหม่ๆแต่ก็ยังมีแบบความหวานละมุนอยู่ในนั้นนะคะรู้สึกว่ามันแบบไม่หวานเลี่ยนเกินไปดีเหมาะสำหรับแบบวันสบายสบายตัวนี้ก็จะฉีดได้แต่ว่าดูจากลักษณะขวดนะคะก็เป็นอีกตัวที่เก็บเอาไว้เป็นอนุสรณ์เช่นกันตัวต่อมานะคะเป็นแอนนาซุยนะลาเวเดอร์ลาเวเดอร์บายเมย์มาอ่านไม่ออกใครรู้ว่ามันอ่านว่าอะไรก็มาบอกกันด้วยนะตัวนี้ซื้อพอแพ็กเกจเหมือนกันก็จะเป็นแบบไปต่างประเทศแล้วแบบไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้ซื้ออะไรก็ซื้อน้ำหอมเพราะแบบความขวดสวยมาบ้างนะคะบางทีตัวนี้จะแบบหอมแบบเบาๆกลิ่นแบบมีความแต้งเด็กแต้งเด็กบวกความหวานนะคะสามารถฉีดได้เรื่อยๆตลอดนะคะไม่ซีเรียสแต่เนื่องจากกล่องสวยก็เลยเก็บกล่องไว้ด้วยความบ้าเวอร์วึงอีกแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ฉีดบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าเรามีน้ำหอมตัวประจำของเราอยู่นะคะต่อมานะคะตัวโมชิโนชิคพีเทลตัวนี้นะตอนแรกสะดุดตาเนื่องจากขวดนะคะแต่พอดมดูมันเป็นกลิ่นหอมแบบน่ารักมากนะคะคือใช้ก็คือใช้แบบเนี่ยที่ใช้ไปแล้วนะคะก็คือใกล้จะหมดแล้วแหละคือแบบครึ่งๆนะคะราคาก็ไม่แพงมากตอนนั้นมันเป็นแพ็คคู่ซื้อ1แถม1นะคะแล้วก็จะแถมกระเป๋าโมชิโนอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจซื้อสักรุ่นนึงแล้วก็ซื้อมาเป็นรุ่นนี้นะคะมีความรู้สึกว่ามันแบบมีความหอมหวานที่สุดแล้วแล้วก็ขวดก็แบบน่ารักดีมีความแบบโอลีฟนะสำหรับตัวต่อมานะคะเป็นเอสคาด้าพอได้กลิ่นนี้แล้วจะรู้สึกเหมือนแบบไปเที่ยวทะเลได้กลิ่นสัมผัสลมฮาวายอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นกลิ่นหอมหวานที่
ที่แบบให้ความรู้สึกมะพร้าวฮาวายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบอันนี้มากนะคะคือตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้จักตัวนี้หรอกแต่ว่าไปได้กลิ่นเพื่อนฉีดนะคะก็เลยซื้อตามมานะก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ากลิ่นมันสดชื่นเกินไปบางทีเราก็ต้องการความที่เป็นสุภาพอะไรเงี้ยคือนุ่นชอบใช้น้ำหอมอยู่ไม่กี่กลิ่นนะคะสับบ้างบางวันที่ต้องการความสดชื่นหรือว่าแบบไปทะเลอะไรเงี้ยก็จะหยิบตัวนี้มาฉีดนะคะส่วนตัวต่อมานะคะก็คือตัวนี้ Villavang Princess นะคะก็คือใช้มาจนจะหมดแล้วนะคือจะหมดมากๆนะแต่ว่าขวดนี้มันอยู่มานานจนตรงนี้มันเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนสีแล้วนะคะจริงๆมันน้ำมันเป็นสีม่วงอ่อนๆ นะคะแล้วก็ฝาเนี่ยจะมีเหมือนแหวนเป็นรูปมงกุฎด้วยนะคะแต่ว่านุ่นทำหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ตัวเองชอบเวลาที่ฉีดไปแล้วเนี่ยผู้ชายรอบข้างต่างๆเนี่ยจะชอบด้วยนะคะ okay. เพราะว่ามันมีความหอมหวานปนเซ็กซี่ถ้าใครที่อยากจะไปลองดมดูหรือว่าอยากจะซื้อตามบ้างนะคะเพราะว่านุ่นคอนเฟิร์มเลยว่าตัวนี้เนี่ยใช้แล้วแบบผู้ชายชอบจริงๆนะคะสามารถไปซื้อได้เพราะว่าสภาพตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนดั่งที่มาใหม่ๆเลยนะเดี๋ยวจะแนบรูปไปให้มุมต่อด้านนี้แล้วกันนะคะจะได้ไปเลือกซื้อกันถูกว่ามันเป็นรุ่นนี้นะเธอคือแบบเป็นคนไม่รักษาของไงสภาพมันก็เลยแบบเหลือแค่เนี้ยคือได้แค่เนี้ยก็โอเคแล้วขวดไม่แตกก็คือโอเคอะไรอย่างงี้ฮามตัวสุดท้ายนะคะชอบมากคืออันนี้เป็นแบบขวดสำหรับทราเวลท่องเที่ยวเดินทางนะจริงๆแล้วจะมีขวดใหญ่อยู่ในรถ1ขวดนะคะแล้วก็มีขวดใหญ่อยู่ที่บ้าน1ขวดซึ่งหมดไปแล้วขวดนี้เป็นขวดที่3ที่ไว้ใช้ฉีดเดินทางนะขนาดนี้จะราคาแบบไม่แพงมากประมาณ 1,650 บาทนะเออจะบอกว่าโคตรหอมอ่ะคือแบบหอมแบบอธิบายไม่ถูกคือมันจะมีแบบกลิ่นหนังนิดนึงแล้วก็จะเป็นกลิ่นหอมหวานแล้วก็สุภาพได้ด้วยสบายสบายได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะใช้จนรู้สึกว่าเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของตัวเองคือบ้าถึงขั้นเคยเอาไปหยดผสมกับน้ำในแก้วแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าให้มันโชยแบบเป็นเสื้อผ้าแบบมีกลิ่นนี้ด้วยอะไรอย่างนี้คือบ้าขั้นนั้นนะคะคือฉีดทุกวันถ้าวันไหนที่แบบไม่ได้ฉีดน้ำหอมแล้วแบบคิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยจะฉีดน้ำหอมอะไรเงี้ยก็จะเอาอันเนี้ยขึ้นมาฉีดนะคะถึงขนาดมีในรถแล้วก็ใช้ขวดใหญ่ในรถจนแทบจะหมดนะคะก็คือตัวนี้เลย Prada Candy ค่ะตัวเดียวคือแบบไม่เปลี่ยนใจแล้วไปลองดมตัวไหนคือแบบตัวไหนก็ไม่ได้อะคือตัวเนี้ยมันได้สุดคือมันเป็นแบบนุ่นนะก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยคือแบบเลิฟมากๆค่ะก็หมดเท่านี้นะคะสำหรับน้ำหอมที่นุ่นชอบฉีดนะคะบางตัวก็แบบชอบฉีดแต่ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าก็พยายามจะให้มันแบบมีเยอะหลากหลายจะได้รู้ว่านุ่นแบบชอบกลิ่นประมาณไหนนะคะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะคะแต่บางทีก็แบบซื้อมาเพราะขวดไม่เคยฉีดเลยนะก็เลยไม่ได้เอามานะคะอันนี้คือเอามาแต่แบบที่ใช้บ่อยๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใครที่แบบใช้น้ำหอมอะไรหรือว่ามีกลิ่นอะไรในดวงใจนะก็มาคอมเมนต์บอกนุ่นข้างล่างนี้เลยนะคะจะได้รู้กันว่าเราชอบแบบนี้เราชอบอันนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะได้ไปลองดมดูจะได้มีน้ำหอมใหม่ๆใช้นะคะเพราะว่าเริ่มอยากเปลี่ยนกลิ่นบ้างแล้วนะคะส่วนใครที่อยากได้สาระความรู้ความสวยความงามนะคะก็อย่าลืม Subscribe ด้านล่างนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆๆๆเอาไว้เลยนะรับรองนะคะว่านุ่นจะอัปเดตสาระความรู้ความสวยความงามของถูกและดีนะคะสัปดาห์ละอย่างน้อย1คลิปแน่นอนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย